있습니다. 신랑이 천지를 비운다는 요란한 소문이 터지는 속에 괴력을 자랑하며 선멸의 불줄기들이 조국의 푸른 하늘에 우리의 국권사수 의지, 대적 대응 의지를 สำนักข่าวยอนฮับรายงานอ้างแถลงการสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก1ลูกออกจากฐานยิงในกรุงเปียงยางเมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้มุ่งหน้าไปที่ทะเลตะวันออกแต่ดูเหมือนว่าการทดลองครั้งนี้จะล้มเหลวขีปนาวุธเดินทางเป็นระยะทางไกลเพียง250กิโลเมตรและระเบิดกลางอากาศทั้งนี้หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้และสหรัฐอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับขีปนาวุธดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมการทดลองขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือวิจารณ์กรณีกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้ามาจอดที่ท่าเรือเมืองปูซานของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเป็นการยั่วยุทางทหารก่อนซ้อมรบ3ฝ่ายร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นใกล้คาบสมุทรเกาหลีในฤดูร้อนนี้แต่เกาหลีใต้และสหรัฐยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาซ้อมรบอย่างชัดเจนด้านประธานาธิบดียุนซอกยอลของเกาหลีใต้ก็ได้ขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ของสหรัฐเมื่อวานนี้และเผยว่าการที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแล่นมาที่เกาหลีใต้เป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐปกป้องความมั่นคงให้กับเกาหลีใต้อีกทั้งย้ำว่าความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เกาหลีเหนือต้องไตร่ตรองผลกระทบต่างๆอย่างรอบคอบถ้าคิดจะโจมตีเกาหลีใต้ขณะเดียวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้ต้องสั่งปิดรันเวย์ระงับการขึ้นลงของเครื่องบินเป็นเวลาราว3ชั่วโมงในวันนี้หลังมีการตรวจพบบอลลูนขยะ250ลูกถูกปล่อยข้ามมาจากเกาหลีเหนือโฆษกสนามบินแถลงว่าบอลลูนขยะลูกหนึ่งลอยมาตกที่ลานจอดเครื่องบินใกล้ๆกับอาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล2ขณะที่รันเวย์3จุดภายในสนามบินอินชอนต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวขณะที่มีผู้พบเห็นบอลลูนขยะหลายลูกในพื้นที่สนามบินอินชอนและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่าอากาศยานซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนเกาหลีเหนือเพียง40กิโลเมตรถูกก่อกวนด้วยปฏิบัติการของบอลลูนสงแดงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนแถลงว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศช่วงเวลา 1:46 นาทีถึง 4:44 นาทีก่อนที่ทางสนามบินจะเปิดใช้รันเวย์ได้ตามปกติทีนี้การขึ้นลงของเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างจะมีน้อยอยู่แล้วโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Radar 24พบว่ามีเครื่องบินขนส่งสินค้าและเครื่องบินโดยสารที่จะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่สนามบินชองจูหรือเกาะเชจูเพียง8ลำขณะที่เครื่องบินขนส่งสินค้าจากจีนลำหนึ่งที่มาจากเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่เมืองเยียนไถในบนทงซานตงอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้เครื่องบินอีกหลายลำลงจอดล่าช้าและบางที่บินต้องถูกเลื่อนการเดินทางออกไปหลายชั่วโมงและเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือก็ได้ส่งบอลลูนขยะราว250ลูกลอยข้ามเขตแดนมาโดยบอลลูนส่วนใหญ่ตกในเขตกรุงโซลและจังหวัดขยองกีทางการเกาหลีใต้พบว่าถุงที่พ่วงมากับบอลลูนนั้นมีตั้งแต่เศษเสื้อผ้ากระดาษที่พิมพ์รูปตัวการ์ตูนฮัลโลคิตตี้รวมไปถึงเศษดินที่มีร่องรอยอุจจาระมนุษย์และปรสิตต่างๆด้วยทีนี้นับเป็นครั้งที่6ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เกาหลีเหนือส่งบอลลูนขยะหลายร้อยรอบลอยข้ามพรมแดนมายังเกาหลีใต้แล้วมากกว่า 2,000 ลูกเพื่อตอบโต้การที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวแปรพรรคชาวเกาหลีเหนือในเกาหลีใต้ยังคงส่งบอลลูนพร้อมกับใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลเปียงยางรวมถึงอาหารยารักษาโรคและเงินสดให้ลอยข้ามฝั่งไปยังเกาหลีเหนือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ